วัสดีครับดุ๊กนะครับจากช่อง No Name วันนี้เรามาพบกับ Oppo S80 2.5T ครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Volvo 2.5T คันนี้กันนะครับรถคันนี้เป็นปี2009นะโฉมนี้ก็จะทำการตลาดอยู่จนถึงปี2010นะครับแล้วก็ไป Minor Change อีกทีตอนปี11ก่อนอื่นเท้าความถึงอดีตของเขาสักนิดนึงแล้วกัน Volvo เนี่ยเริ่มต้นที่การเป็นบริษัทผลิตลูกปืนนะครับให้กับอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ลูกปืนเขาก็แข็งแรงมากด้วยคุณภาพเหล็กที่ดีโลโก้ของเขาเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเหล็กรถ Volvo จะใช้เหล็ก Blue Steel ในการทำตัวถังและส่วนประกอบอื่นๆของรถยนต์ซึ่งเป็นเหล็กที่คุณภาพสูงมากๆเลยทำให้รถ Volvo เนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับคนที่ใช้ Volvo อยู่แล้วจะรู้กันดีคราวนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง 2.5 5สูบเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์6สปีดออปชันก็ตามสไตล์ Volvo เนาะความปลอดภัยมาเป็นอันดับ1 นี่คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า Adaptive นะครับไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้าในส่วนของล้อนะครับเขาจะให้มาเป็นไซส์17นิ้วพร้อมกับยาง225/50ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับก็คือเพียงแค่พกกุญแจไว้ที่ตัวก็สามารถปลดล็อกหรือล็อกรถได้เลยนะครับสภาพสีโดยรวมสวยมากๆคันนี้เนี่ยเคยเป็นรถของ UN นะครับองค์การสหประชาชาติไฟท้ายตามสไตล์ Volvo เนาะเป็นรูปตัว Cนะครับด้านหลังก็จะพบกับโลโก้นะฮะ Badge S80 2.5T นะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับว่าพื้นที่เก็บของเป็นยังไงบ้างฝาท้ายเขาก็จะหนักนิดนึงนะครับเหล็กเขาแข็งแรงจริงหนาเตอะเลยนะฮะค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างพอสมควรนะครับกับบอดี้ไซส์รถขนาดนี้ก็หายห่วงสำหรับการบรรทุกสัมภาระเยอะๆแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็อาจจะเอาไปตีกอล์ฟเนาะใส่ถุงกอล์ฟได้อยู่แล้วสบายๆตรงนี้ด้านล่างมาพร้อมกับยางอะไหล่อุปกรณ์ยังอยู่ครบสภาพรถสวยครับสำหรับคันนี้ก็เติมแก๊สโซฮอล์95ได้ปกติ E20 จริงๆก็เติมได้แหละแต่แก๊สโซฮอล์95ดีกว่าเสถียรที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเจ้า S80 คันนี้นะครับก็แรงม้า230แรงม้าเนาะโดยประมาณนะอัตราการสิ้นเปลืองก็โดยเฉลี่ยละกันประมาณ 8-9 กิโลเมตรต่อลิตรแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออัตราเร่งที่ดีมากๆแล้วก็กำลังเครื่องที่สมูทนะครับช่วงล่างดีพวงมาลัยดีไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับคันนี้ถ้าเปิดประตูออกมาก็จะพบกับปุ่มตรงนี้นะที่ไว้ใช้สังเกตว่ารถล็อกหรือยังนะครับถัดมาก็จะเป็นล็อกรถต่างๆปรับกระจกนะครับที่ล็อกกระจกตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับปิดไฟหรี่ไฟใหญ่นะครับเปิดฝาทางน้ำมันเปิดฝากระโปรงท้ายมีตัดหมอกหน้าแล้วก็ฟอกไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าอำนวยความสะดวกให้นะครับในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูซคอนโทรลให้นะครับมีเลือกแทร็กมีโทรศัพท์นะครับการเชื่อมต่อครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันครับปิดประตูแล้วกุญแจของ Volvo รุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเรามีให้2ดอกช่องเสียบกุญแจกับพุชสตาร์ทอยู่นี่เรากดเข้าไปนะครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนี่คันนี้ไมล์ 133,312 กิโลเมตรไมล์แท้กระจกก็เป็นกระจกตัดแสงนะไฟเตือนให้รัดเข็มขัดจะอยู่ด้านบนสภาพโดยรวมทั่วไปเบาะก็
มีรอยยับตามการใช้งานนะครับปกติครับแต่สภาพยังสวยนั่งนุ่มสบายนะครับในส่วนของคอนโซลกลางก็จะเป็นปุ่มโทรศัพท์แล้วตามสไตล์ Volvo ปุ่มปรับโหมดแอร์ต่างๆตรงนี้จะเป็นนี่ไฟหน้าอะแดปทีฟที่ผมบอกเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเกียร์ก็สามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยตรงนี้นี่คันนี้มีจุดตินิดนึงเนี่ยเจ้าแผ่นปิดเนี่ยเสื่อมตามการเวลานะครับแต่พอเลื่อนเปิดออกมาก็สวยๆใสๆนะช่องเก็บของนะครับครบทุกอย่างนะเบาะนั่งสบายมากๆตามสไตล์ Volvo ที่เป็นมิดกับหลังของผู้ขับทุกๆท่านเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับเมมโมรี่อันนี้ให้ดูสภาพโดยทั่วไปครับพวงมาลัยแน่นๆช่วงล่างโอเคจากที่ได้ทดลองขับเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันนะครับครับก็มานั่งตรงเบาะหลังแล้วนะครับที่วางเท้าเหลือเยอะพอสมควรตามไซส์รถซีดานขนาดใหญ่ตรงด้านหลังครับมีปุ่มควบคุมแทร็กวิทยุให้ด้วยนะครับพร้อมทั้งช่องเสียบหูฟังปลั๊ก12โวลต์ช่องเสียบเอกสารต่างๆท้ายเบาะที่วางแขนนะครับพร้อมเก็บแก้วน้ำสภาพสวยใช้งานได้ดีแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะครับคันนี้มีจุดยึดเบาะเด็กให้ด้วยที่ด้านหลังนะครับ Isofix พนักพิงศีรษะตรงนี้มันสามารถพับได้นะจากปุ่มข้างหน้าสั่งการให้พับลงมาเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยได้เลยซึ่งเป็นข้อดีของ Volvo นะครับที่นั่งด้านหลังนั่งได้สบายๆครับคันนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางได้เลยนะผู้ใหญ่นั่งหลังยังสบายเลยเพราะฉะนั้นเด็กไม่มีปัญหามีช่องแอร์ที่ตรงเสาบีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะครับว่าสภาพสวยๆอย่างนี้รถประวัติดีไม่น้อยราคาเท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดภายนอกภายในออปชันฟังก์ชันต่างๆของ Volvo S80 25T คันนี้รถคันนี้ก็เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางหรือสมาชิกที่อยากได้รถยุโรปในราคาประหยัดเพราะว่าคันนี้ราคาไม่ถึง 450,000 สมาชิกโนเนมได้ราคาที่ 419,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาตรฐานความปลอดภัยสูงๆแบบนี้คาดว่าอยู่ไม่นานแน่ครับสภาพสวยๆก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อได้ที่ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้แอดไลน์ผ่าน QR Code ที่ให้ไว้หรือว่าโทรตามเบอร์โทร2เบอร์ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากช่องโนเนมแล้วก็คาบานาน่าไว้กับสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ